ผู้จัดเก็บภาษีที่มีผลการดำเนินงานจัดเก็บภาษีป้ายดีเด่นกลุ่มเขตละ1รางวัลค่ะสำหรับพิธีมอบรางวัลในวันนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานคลังภาษีที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจทั้งสิ้น42รางวัลค่ะลำดับแรกขอเรียนเชิญท่านชาชาติชาสีพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการมอบหน้าที่จัดเก็บภาษีนะคะ1รางวัลเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินกลุ่มเขตละ1รางวัลที่มีผลการดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ดีเด่นกลุ่มเขตละ1รางวัลจัดเก็บภาษีดีเด่นของกรุงเทพมหานครและจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ขอขอบคุณท่านชัชชาติที่ทำผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่ได้และสิ่งถูกชอบภาษีป้ายภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่เป็นจำนวนเงินรวม 16,644 ล้านบาทและได้กำหนดเป้าหมายให้สำนักงานเขตจัดเก็บภาษีทั้ง10ประเภทไว้รวม 18,354.81 ล้านบาทแค่9 2 5 ล้านก็ถือว่าดีนะแต่ว่าปีถัดไปก็น่าจะยากขึ้นนะเพราะเศรษฐกิจก็ไม่ดีก็ต้องขอบคุณทุกคนตัวเองประมาณการใครทำประมาณได้ทำประมาณง่ายไหมเขียนที่เลยเขียนไหมเขียนไหนประมาณง่ายก็สบายดีลองที่ติดดูก็ดีครับผมว่าก็ขอบคุณทุกคนเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วงบมาก็ต้องเอาไปแบ่งเก็บเพื่อเป็นทางโครงการให้กับประชาชนแล้วผมว่านะอันเดียวที่สำคัญที่จะต้องจัดเก็บให้อย่างยืดทำแล้วก็ให้เป็นทำทุกอย่างครับหลักๆของเราได้เป็นสองอันตั้งภาษีที่ดินที่ถูกต้องแล้วก็ภาษีป้ายโรงเรียนทั้งหมดได้มีนะประมาณครับมันก็จะเหลือแล้วก็เหลือของท้องที่นะโอเคก็เจอสองอันเป็นหลักนะก็ผมคิดว่าสุดท้ายก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยแต่ว่าก็ต้องมีพิจารณาต่างๆอย่างป้ายเนี่ยต่อไปป้ายเก็บก็ต้องอยู่ในระบบอินเตอร์ให้หมดมันจะได้รู้เลยแล้วก็มีกีฬาโค้ดสแกนจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยไล่ตามอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็ผมว่าจริงแล้วหลักง่ายๆจะให้ทุกคนดีแปลว่าตัวเองมีป้ายอะไรบ้างก็ทำให้เราชัดเจนมากขึ้นหรือว่าผมว่าอันนึงที่ผมเจอคือประชาชนไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าเก็บภาษีป้ายอะไรแค่ไหนอะผมว่าบางคนถามว่ากระดาษ A4 ต้องจ่ายไหมติดหน้าทีวีเนี้ยไม่รู้จ่ายป่ะแต่ถ้าเกิดมันขนาดต่างกีฬาเม็ดมันมีแล้วทุกอย่างเลยเหรออะไรเงี้ยเขาต้องให้ข้อมูลประชาชนนะแล้วอนาคตให้เขาช่วยดีแฝงให้เราก็จะง่ายขึ้นมาแล้วทำเป็นดีเจ้ารู้หมดทุกอย่างอะไรไปแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้รางวัลในวันนี้แล้วก็ต่อไปก็เปลี่ยนเป็นโบนัสได้นะจะได้ไม่ต้องแจกอีกแล้วเอาผลงานไปเปลี่ยนเป็นรางวัลจะได้แบบแต่ไม่ทำอะไรได้เพราะต้องรู้จักในระเบียบปฏิบัติต่างๆในกล่องแดงมีอะไรอยู่หรอดับที่2ค่ะสำนักงานเขตบางเขนค่ะอันดับที่3สำนักงานเขตดอนเมืองค่ะประเภทที่2รางวัลสำนักงานเขตที่สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้จำนวนรายสูงสุดจำนวน3อันดับอันดับที่1สำนักงานเขตบางกะปิค่ะครับทุกภาพครับ